สวัสดี้าท่านผู้ชมทุกท่านครับก็มาชมกันต่อครับเรื่องของข่าวสารทา้งด้านวงการทหารเมื่อประมาณช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้นะครับมันมีการไปประสบพบเจอภาพหนึ่งที่ปรากฏบนสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะที่มาจากจีนซึ่งก็ดูแล้วว่ามันก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากครับคือจีนเนี่ยเขาได้มีการนําเครื่องบินขับไล่ในจีน5ก็เป็นเครื่องบินลบล่องหนนะครับมีชื่อว่า J35 ไฮไลท์ของมันก็คือว่ามันได้มีการนําไปวางบนดาดฟ้าเรือบรรทุกเครื่องบินเหลียวหนิงซึ่งก็ถือว่าเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินลําแรกของจีนนะครับที่จีนเนี่ยมีการไปซื้อมาจากประเทศอื่นแล้วก็นํามาเสริมเติมแต่งจนกลายเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินต้นแบบของลําที่2ครับก็คือซานตง ทีนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารเขาก็บอกว่าไอ้เครื่องบินแบบ J35 เนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นรูปแบบจำลองเป็นโมเดลซะมากกว่าเพราะว่าจีนเองนั้นเขาก็ต้องการนำเครื่องบินลบแบบ J35 เนี่ยนะครับไปวางกำลังบนเรือบรรทุกบินลำใหม่แต่ว่าทีนี้ครับแบบจำลองที่นำมาวางบนเรือบรรทุกบินเหลียวหนิงเนี่ยนะฮะ ก็เลยมีการต้องสงสัยว่าจีนนั้นน่าจะมีการนำเครื่องบินแบบ j 3 5มาวางบนเรือบรรทุกบินลำนี้หรือไม่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าดาดฟ้าเรือบรรทุกบินเหลียวหนิงเนี่ยนะครับมันไม่มีรางดีดแม่เหล็กไฟฟ้านะครับมันจะต้องใช้เรื่องของสกีจัมเพราะฉะนั้นหากว่าจีนเนี่ยนะครับต้องการนำเครื่องบินแบบ j 3 5มาวางกำลังบนเรือบรรทุกบินเหลียวหนิง มันก็จะต้องใช้แรงขับอันมหาศาลนะครับที่ต้องการขับเคลื่อนตัวขมันเนี่ยนะฮะขึ้นสู่ท้องฟ้าก็จะมีลักษณะความคล้ายคลึงกับเครื่องบินลบในค่ายรัสเซียนะครับเช่นมิกยิบเก้าเนี่ยนะครับก็มี2เครื่องยนต์หรือว่าซูสามสิบสามก็มี2เครื่องยนต์แต่ว่าในขณะที่เครื่องบินแบบ J35 เนี่ยครับก็ยังไม่รู้ว่าในอนาคตนะครับจีนเนี่ยจะมีการติดตั้งเครื่องยนต์นีกี่เครื่อง แต่ถ้าหากว่ามีการติดตั้ง2เครื่องซึ่งก็ดูแล้วว่าก็น่าจะเป็นไปได้แต่ว่าในเบื้องต้นนะครับพี่จีนเนี่ยเขาก็ต้องการแพลนานไว้นะครับก็คือการนําเครื่องบินแบบ J35 ไปวางกําลังบนเรือบรรทุกบินลําใหม่นะครับก็คือชัชนฟู่เจียนเรือบรรทุกบินลํานี้นะครับมันก็จะมีการใช้เรื่องของแม่เหล็กไฟฟ้านะครับในการดีดตัวกาศยานเนี่ยออกจากดาดฟ้าเรือซึ่งมันก็จะเป็นแบบดาดฟ้าเรียบ มันแตกต่างจากใช้01์และ0 0 2ครับตรงนั้นมันจะมีเรื่องของสกีจัมป์ต้องพึ่งพาแรงขับของตัวอากาศยานในการส่งตัวของมนเองครับขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วจีนก็จะมีเรือบรรทุกบินประเภทสกีจัมป์นี่ะครับสองลำด้วยกันก็คือ1เหลียวหนิง2ก็คือสารตรงปัญหาของมันก็คือว่าไอตอนบินขึ้นเนี่ยนะครับมันจะต้องใช้แรงขับสูงทั้งสารตรงและเหลียวหนิงก็ไม่รู้ว่าจีนนั้นจะมี วัตถุประสงค์นะครับจะนํามาวางกําลังบนเรือบรรทุกบินทั้งสองแบบนี้หรือไม่แต่ว่ารูปแบบจําลองตรงนี้นะครับก็เลยคิดว่าจีนเนี่ยน่าจะมาทดสอบทดลองอะไรบางอย่างเพื่อต้องการให้เครื่องบินแบบ j .35 นะครับทำการบินขึ้นจากเรือบรรทุกบินทั้ง2แบบนี้ได้แต่ว่าโดยหลักฐานที่แท้จริงนะครับจีนเนี่ยนะฮะเขาก็ต้องการนํา j .35 ไปวางบนเรือบรรทุกบินชั้นผู้เจียนซะมากกว่า แต่ว่าในปัจจุบันนี้ครับเรือเหลียวหนิงกับซานรตรงนั้นก็ได้มีการส่งเครื่องบินแบบ j 15นะครับนำมาวางกำลังซึ่ง j 15ก็มีการไปเรียนแบบก๊อปี้มาจากซู33ที่มาจากฝั่งรัสเซียซู33ก็จะมีการใช้งานบนเรือมเอเตอกบินครูเน s ซอฟครับซึ่งในอนาคตข้างหน้านะครับจีนนั้นน่าจะมีการนำเครื่องบินแบบ j 3 5แล้วก็ทดแทนเครื่องบินตูเก่าก็คือ j 15 เพราะว่ามันอาจจะมีขีดความสามารถในการลบเนี่ยนะฮะด้อยกว่าโดยเฉพาะคู่แข่งอย่างญี่ปุ่นนะครับก็มี F-35 เกาหลีใต้ก็มี F-35 สหรัฐอเมริกาก็มี F-35 หากว่าจีนมีเรือมรรทุกบิน3ลำนะครับแล้วถ้าหากว่านำเครื่องบินแบบ j -35 เนี่ยไปวางกำลังเพียงแค่เรือมรรทุกบินลำเดียวก็เกรงว่าจะสู้ฝั่งตรงข้ามไม่ไหวจีนก็เลยน่าจะมีแนวคิดนะครับ นำเรือมาทุกงบินเหลียวหนิงและสารตรงนะครับมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของภาพโมเดลจำลองนะครับก็เลยมีการประมาณเอาไว้ว่าจีนน่าจะกระทำเช่นนั้นเครื่องบินลบแบบ J35 นั้นซึ่งมองว่ามันจะเป็นเครื่องบินลบในเจ n 5มันจะมีเรื่องของระบบอ e v i ล n i c ที่มีความดันสมัยนะครับเพียบพร้อมมากกว่าในตัวเก่าหากว่าจีนนั้นต้องการจะมาทำสงครามเรื่องของอนาคตนะครับ เพราะว่าเครืองบินแบบ J35 มันก็จะมีการติดตั้งเรดาร์แบบ AESA ก็จะเป็นเรดาร์ใน Gen 5ซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ต้องการนำมาต่อกรกับเครื่องบินลบในตระกูล F. 3 5ครับที่มาจากฝั่งของอเมริกาแล้วจีนนั้นเคยได้มีการนำแบบจำลองของ J35 เนี่ยนะครับไปแสดงที่งาน World Defense Show ในซาดิอารเบีย แล้วก็ดูเหมือนว่าเครื่องบินแบบ J35 นะครับก็มีประเทศหนึ่งที่ให้ความสนใจครับนั่นก็คือปากีสถานเพราะว่าปากีสถานนั้นมันก็เป็นเหมือนจีมินินะครับปากีสถานเนี่ยได้มีการไปเข้าซื้อเครื่องบินแบบ JF17 Thunder มีการไปซื้อเครื่องบินแบบ J10 เข้ามาและรุ่นต่อไปที่ปากีสถานเขาคาดหวังไว้ก็คือ f c 3 1ในเวอร์ชั่นสำหรับกองทัพากาศและ J31 ในเวอร์ชันของกองทัพเรือนั่นเองครับท่านผู้ชม